รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่มีเพลงคลาสสิกที่แมวแต่งด้วยนะโดเมนิโกสกาลาตินักประพันธ์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการที่แมวของเขาเจ้าแมวน้อยที่มีชื่อว่าพูชิเนล่าเขาเดินไปบนฮาร์ปซิคอร์ดสกาลาติก็เลยเอาโน้ตซึ่งบรรเลงโดยอุ้งเท้าเล็กๆของเจ้าแมวเนี่ยไปทำเป็นทำนองหลักก่อนที่จะพัฒนาเพลงต่อไปให้กลายเป็นฟิวที่มี4แนวสอดประสานกันนักเปียโนและนักประพันธ์ฟรานซ์ลิสต์เนี่ยเขาได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขาขึ้นในปี1840ที่กรุงเบอร์ลินแล้วก็นำบทเพลงฟิวอันนี้เนี่ยมาแสดงแล้วเขาก็ใส่ลงไปในโปรแกรมของเขาโดยใช้ชื่อว่า Cat FiveGen Z and Classical Music